จดีย์ชเวดากองตั้งอยู่บริเวณเนินเขาสิงคุระนะครับของเมืองย่างกุ้งประเทศพม่าโดยคำว่าชเวเนี่ยหมายถึงทองนะครับส่วนคำว่าดากองเป็นชื่อดั้งเดิมของเมืองย่างกุ้งสำหรับการขึ้นไปสักการะองค์เจดีย์ชเวดากองนั้นจะมีทางขึ้นเป็นลานเนินเขาสิงคุระทั้ง4ทางนะครับซึ่งทางขึ้นแต่ละทางนั้นจะมีรูปปั้นคล้ายสิงโตที่เรียกว่าชินเตประดับไว้เป็นคู่อยู่ทางขึ้นเพื่อปกปักรักษาองค์เจดีย์ตามความเชื่อนะครับซึ่งดูยิ่งใหญ่อลังการและก็สวยงามมากๆเลยครับเพื่อนสำหรับการขึ้นไปสักการะองค์เจดีย์ชเวดากองนั้นนักท่องเที่ยวต่างชาติจะต้องเสียค่าเข้านะครับแล้วก็จะได้รับสติ๊กเกอร์จากนั้นก็ขึ้นสู่องค์เจดีย์ด้านบนซึ่งมีทางขึ้นทางบันไดเดินขึ้นไปนะครับขึ้นลิฟต์และก็ทางบันไดเลื่อนนะครับเราเลือกใช้บริการในส่วนบันไดเลื่อนเพราะว่ามันดูทันสมัยแล้วก็ลายล้อมไปด้วยเสาทองคำนะครับแต่ละต้นที่ประดับลวดลายไว้อย่างวิจิตรงดงามนะครับในระหว่างมหัศจรรย์นะคือเจดีย์ชเวดากองใกล้แล้วนะตื่นเต้นมากๆเลยโอ้สนับสนุนการเดินทางโดยมายองผ่อนได้ทุกอย่างบัตรประชาชนใบเดียวฟรีดาวบริษัทมายองจำกัดเป็นศูนย์จำหน่ายรถไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าปะปาเครื่องมือเกษตรเฟอร์นิเจอร์สินค้าไอทีพร้อมศูนย์บริการอะไหล่ซ่อมที่สุดแล้วที่สุดแล้วไม่มีที่ไหนแบบสวยเท่านี้แล้วก็ต้องตามมาชาวพม่านั้นเชื่อกันว่าเจดีย์ชเวดากองสร้างขึ้นในช่วงสมัยพุทธกาลหรือราว 2,500 ปีล่วงมาแล้วนะครับและได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์มาเป็นระยะตามตำนานนั้นกล่าวว่ามีพี่น้องพ่อค้าสองท่านซึ่งชื่อทั้งสองท่านนี้ก็มีระบุอยู่ในพระไตรปิฎกด้วยนะครับคือตัปปุสะและภัลลิกะนะครับจากตอนเหนือของเนินเขาสิงคุตระได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าภายหลังตรัสรู้สำเร็จโพธิญาณซึ่งทั้งสองท่านนั้นบังเกิดความเลื่อมใสศรัทธาต่อองค์พระพุทธเจ้ายิ่งนักพระพุทธองค์จึงทรงประทานเส้นเกศา8เส้นนะครับทั้งสองพ่อค้าจึงนำเส้นพระเกศานั้นไปยังเมืองโอกลาบางข้อมูลระบุว่าเป็นเมืองในดินแดนของพม่านะครับและได้พบกับกษัตริย์โอกาลับจึงเส้นพระเกศานั้นไปประดิษฐานณเนินเขาแสนคุตระและเมื่อทรงเปิดพระอกที่บรรจุเส้นพระเกศาของพระพุทธองค์นั้นก็บังเกิดปาฏิหาริย์ด้วยแสงสว่างอันเกิดจ้าเรืองร้องเราเห็นอยู่นี้เป็นแผ่นทองคำแท้นะครับปิดรอบองค์พระเจดีย์องค์พระเจดีย์มีสีทองเหลืองอร่ามงดงามเช่นนี้เพื่อนๆ เชื่อหรือไม่ครับว่ามีทองคำที่มีน้ำหนักถึง 1,100 กิโลกรัมโอบหุ้มเจดีย์ชเวดากองแห่งนี้ไว้ซึ่งช่างพม่าใช้ทองคำแท้ๆนะครับเพื่อนๆนำมาตีเป็นแผ่นเรียงปิดองค์เจดีย์ไว้ทำให้องค์พระมหาเจดีย์ชเวดากองแห่งนี้มีสีเหลืองทองสุกปลั่งงดงามมาก
ไม่ว่าจะยามกลางวันหรือกลางคืนพระมหาเจดีย์ชเวดากองก็จะทอแสงสีเหลืองทองอร่ามเป็นภาพที่งดงามจับตายิ่งนักในปี1768ที่เกิดแผ่นดินไหวอย่างหนักทำให้ยอดของพระเจดีย์หักถล่มลงมานะครับแต่ได้มีการบูรณะให้สูงขึ้นถึง99เมตรฉัตรองค์ใหม่สำหรับประดับยอดเจดีย์ได้รับการถวายจากพระเจ้ามินดงเมื่อปีค.ศ.1871หลังการผนวกดินแดนพม่าตอนล่างโดยอังกฤษนะครับแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงในเดือนตุลาคมทำให้เพลาฉัตรบนยอดองค์เจดีย์ได้รับความเสียหายมีการสร้างโครงสร้างและซ่อมแซมครั้งใหญ่ทีเดียวครับจนกระทั่งเมื่อวันที่7มีนาคม2012นะครับพม่ามีเทศกาลเฉลิมฉลองประจำปีของเจดีย์ชเวดากองเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปีคริสตศักราช1988หลังจากถูกห้ามโดยสภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐที่ปกครองประเทศในขณะนั้นเทศกาลเจดีย์ชเวดากองเป็นเทศกาลเจดีย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศได้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่1ค่ําเดือนตะบองนะครับไปจนถึงวันที่15ค่ําตามปฏิทินพม่าครับคณะของเราได้ขึ้นมากราบสักการะและขอพรจากองค์พระเจดีย์เราได้นั่งสวดมนต์ตั้งจิตอธิษฐานและกราบขอพรต่อพระมหาเจดีย์ซึ่งเป็นภาพที่ชินตาเราจะเห็นชาวพม่านั่งกราบไหว้ทำจิตอธิษฐานขอพรกันเป็นจำนวนมากเพราะเชื่อว่าจะสำเร็จผลตามที่ปรารถนาสำหรับผู้ที่เข้ามานมัสการหรือเยี่ยมชมมักจะเดินตามเข็มนาฬิกานะครับวนรอบเจดีย์เริ่มต้นที่ศาลทางทิศตะวันออกซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปกุกสันทพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์แรกในพัทรกัปนี้นะครับถัดไปเป็นศาลทางทิศใต้ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปพระโกนาคมณะพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าองค์ที่สองในพัทรกัปนี้ถัดไปทางศาลทิศตะวันตกก็จะเป็นศาลของพระกัสสปะพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์ที่สามในพัทรกัปนี้สุดท้ายศาลทางทิศเหนือจะเป็นศาลของพระโคตมะพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนะครับในบริเวณรอบเจดีย์จะมีพระประจำวันเกิดตั้งอยู่โดยแต่ละวันจะมีรูปปั้นสัญลักษณ์ต่างๆแต่ไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะอ่านไม่ออกเพราะมีเขียนชื่อวันกำกับไว้ทั้งภาษาพม่าและภาษาอังกฤษครับเป็นที่เชื่อกันว่าพระมหาเจดีย์ชเวดากองเป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระโคตมะพุทธเจ้าจำนวนแปดเส้นยอดสุดขององค์เจดีย์บริเวณผู้แก้วหรือนิยามน้ำค้างประดับด้วยเครื่องประดับต่างๆรวมถึงเพชรด้วยนะครับ 5,448 เม็ดชั้นบนสุดมีทับทิมจำนวน 2,317 เม็ดและเพชรเม็ดใหญ่ถึง76กะรัตเพื่อรับแสงแรกและลำแสงสุดท้ายของดวงอาทิตย์ผู้ที่เข้ามานมัสการหรือเยี่ยมชมจะต้องถอดรองเท้าทุกครั้งนะครับเจดีย์ชเวดากองนับเป็นมหาเจดีย์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของพม่าจนมีชื่อเสียงแพร่หลายเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกและเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของชาวพม่านะครับ
นับสนุนการเดินทางโดยมายองผ่อนได้ทุกอย่างบัตรประชาชนใบเดียวฟรีดาวบริษัทมายองจำกัดเป็นศูนย์จำหน่ายรถไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าปรับปาเครื่องมือเกษตรเฟอร์นิเจอร์สินค้าไอทีพร้อมศูนย์บริการอะไหล่ซ่อมครอบคลุมในภาคตะวันออกสนใจติดต่อตามเบอร์ที่ให้ไว้หรือกดลิงก์เพิ่มเพื่อนได้เลย